ช่วงนี้ยังไม่มีถ่ายอะไรนะครับเพราะถ้าถ่ายก็ต้องแบบย้อมสีดำกับ5432อาสกายเปลี่ยนลุคเป็นหนุ่มขึ้นฮะก็หลังจากที่ผมตัดหัวเกียนมานานหลายเกือบปีนึงมั้งครับผมก็รอบนี้ก็อยากจะไว้ผมยาวๆแบบพี่ๆเขาว่าใช่มีคนแซวบอกว่าเอ้ยเปลี่ยนสีผมปุ๊บก็มีบ้างครับแต่อย่างเพื่อนอย่างเงี้ยครับบอกว่าเฮ้ยดูแก่ขึ้นเยอะเลยเป็นหนักดีไหมจอนแฟนก็ดีนะครับผมก็เหมือนแบบเพราะผมยาวแล้วมันก็เหมือนได้อีกลุคนึงเนี่ยครับก็แบบแฟนคลับก็ยังไม่เคยเห็นลุคนี้ใช่ว่าเขาชอบกันไหมส่วนใหญ่ก็คิดว่าน่าจะชอบนะครับแล้วฟีดแบ็กไงบ้างในไอจีอะไรนะครับในไอจีฟีดแบ็กยังไงบ้างเรื่องทรงผมอะครับก็ส่วนใหญ่ก็มีคนมาชมเหมือนกันว่าเออทำผมทรงนี้แล้วก็ดูดีแต่บางคนก็ชอบผมทรงสั้นทรงสั้นๆนะครับใช่อยากเปลี่ยนลุคบ้างอะไรบ้างใช่ๆครับเหมือนแบบช่วงนี้ก็พักเบรกอะไรก็เลยเปลี่ยนครับผมก็เหมือนช่วงนี้ก็เรียนไปก่อนครับผมแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าก็อาจจะมีโปรเจกต์ให้ถ่ายครับช่วงนี้เป็นพักมากี่เดือนก็จริงๆช่วงนี้ก็ตั้งแต่ปีใหม่ไปอะครับผมแต่ก็มีถ่ายรายการอะไรเงี้ยครับถ่ายรายการอีเวนต์อย่างงี้เรื่อยๆครับอย่างงานแสดงอะไรเงี้ยแสดงก็ยังพักอยู่คิดว่าน่าจะมีโปรเจกต์ปีหน้าครับผมแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามดูก่อนครับผมก็จับตามองการกลับมาของสกายจะต้องแบบตลอดที่ใหญ่ตลอดไม่รู้เหมือนกันครับผมก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับมันมีความกดดันไหมพอเราสร้างอะไรแบบพี่โดมพี่เคยเลี้ยงมาดีมากครับจริงๆเหมือนทุกเรื่องมันมีความกดดันอยู่แล้วครับจริงๆตั้งแต่เรื่องแรกฮอร์โมนเนี้ยมันก็แบกรับความกดดันมาเยอะเพราะว่าเราก็มาตอนซีซั่น3เนี่ยพี่ซีซั่น1เค้าก็ทําไว้ดีมากเนี่ยครับผมก็กดดันทุกเรื่องแต่ว่าก็พยายามทําเต็มที่ทําสุดความสามารถของเราครับแฟนๆก็ยังเอ็นดูผลงานของสกายใช่ครับก็อย่าเพิ่งเกลียดกันเลยครับผมแสดงว่ามีแพลนวางตัวไว้แล้วว่าปีหน้าครับประมาณกลางเดือนหรือปลายคิดว่าน่าจะออนประมาณปลายปีครับผมใช่แต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่างนี้อาจจะมีอะไรติดต่อเข้ามาก็ต้องรอติดตามดูก่อนจะไม่ทิ้งห่างไปเหรอสกายก็เราก็อาจจะคิดว่ามันก็อาจจะมีแบบรายการมีอาจจะเป็นมินิซีรีส์อะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีมาเรื่อยๆก็เดี๋ยวรอดูก่อนหรือว่าเรามันติดปัญหาที่เราต้องเรียนอยู่ด้วยจริงๆเรื่องเรียนไม่ได้เป็นปัญหาเลยครับเพราะว่าเหมือนเราอยู่ปี2แล้วครับเราก็แบบผ่านมาปีนึงแล้วเหมือนเราจัดการบางอย่างในการเรียนเนี่ยครับเรารู้ระบบการเรียนมากขึ้นเราก็สามารถจัดการแล้วก็แยกแยะมันได้ดีขึ้นครับอ่ะตอนนี้อยู่ปี2แล้วถูกมั้ยจะขึ้นปี3ใช่ครับก็เตรียมตัวยังไงบ้างสําหรับการเรียนเหรอครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าเกรดผมก็ยังโอเคนะครับยังอยู่แบบ3กว่าครับก็พยายามจะแบบคีปตรงจุดนี้ไว้พยายามรักษาให้มันแบบคงที่แต่ว่าก็จริงๆก็อยากได้เกียรตินิยมนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ ไม่รู้เหมือนกันครับต้องรอดูแต่เราต้องอยากได้ใช่ไหมก็อยากได้เหมือนกันครับมันจะมีความเป็นไปได้ไหมถ้าเราพยายามผมว่าก็อาจจะทำได้ อาจจะนะครับมันเป็นเรื่องยากนะที่แบบอยู่อย่างนี้แล้วได้เกียรติ3ใช่ครับก็ยากแต่แบบเราก็เห็นหลายๆคนทำได้เงี้ยเราก็แบบอยากทำได้บ้างต้องสู้ต่อไปนะครับผมปิดจ๊อบไหน